ครูคือผู้นำครูคือต้นแบบนักเรียนคือผู้ถอดแบบจากเบ้าหลอมความเป็นครูสวัสดีครับผมนายณัฐพลปราบขเชนครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนหนองบัวระเบียบวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิครับโรงเรียนหนองบัวระเบียบวิทยาคารนะครับก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิโดยพื้นเพของนักเรียนที่นี่นะครับก็จะเป็นลูกของเกษตรกรบางคนก็ทำไร่อ้อยไร่มันหรือทำนาตกเย็นมาจากการเรียนก็จะกลับไปทำงานบ้านไม่มีเวลาที่จะมาหาความรู้เพิ่มเติมหรือไปติวเรียนพิเศษเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเด็กโรงเรียนนี้จะได้รับความรู้จากคณะครูที่โรงเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นครูที่นี่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะให้ความรู้กับเขาครับสำหรับจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ของผมเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จุดเด่นด้วยกันนะครับจุดเด่นแรกก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เทคนิคจิ๊กซอในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผมจะแบ่งขั้นของการใช้เทคนิคจิ๊กซอเนี้ยออกเป็น3ขั้นง่ายๆด้วยกันนะครับขั้นแรกก็คือการสร้างผู้เชี่ยวชาญโดยผมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากการที่เขาได้หาข้อมูลจากใบความรู้ที่เรามอบให้เขาไปนะครับเมื่อเราได้ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วจะให้นักเรียนไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยจะให้เขาจับกลุ่มใหม่6คนใหม่จะต้องมีภาวะที่ไม่ซ้ำกันเปรียบเสมือนกับจิ๊กซอทุกชิ้นมาอยู่ในถาดเดียวกันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการสรุปองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านสุดท้ายแล้วของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะมีโอกาสในการประเมินความสวยงามแล้วก็ความสามารถในการนำเสนอของเพื่อนในห้องโดยการนำสติกเกอร์ไปติดบนผลงานของเพื่อนครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันหลากหลายและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการที่ผู้เรียนจะสนใจเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าสมัยก่อนความรู้บางอย่างเขาสามารถหาได้เองมันน่าสนใจกว่าในห้องเรียนดังนั้นครูต้องมีกลยุทธ์ต้องมีกิจกรรมต่างๆที่สามารถดึงความสนใจของนักเรียนให้กลับมาสนใจในวิชาที่เรียนกับเราได้นะครับกิจกรรมเกมแล้วก็กิจกรรมแบบจิ๊กซอทำให้เขาเห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นโดยส่วนตัวของผมแล้วผมชอบสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตชอบดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็อยากให้นักเรียนได้รับทราบที่สำคัญเลยผมเป็นคนชอบดูเกมครับก็จะมีการสร้างเกมเพื่อสร้างความสนุกให้ผู้เรียนเกมของผมก็จะมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบของเกมจิ๊กซอการสังเกตภาพและการสังเกตวิดีโอต่างๆซึ่งนักเรียนก็จะสนุกสนานกับมันยิ่งขึ้นทำให้เขารู้สึกรักวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับนักเรียนความสรุปสวัสดีครับนักเรียนทุกคนอันดับแรกนะครับครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะครับหรือเรียกว่าวิดีทัศน์เนี่ยอยู่1ชิ้นงานเรามาดูกันว่าในวิดีทัศน์เนี่ยเขาต้องการสอนอะไรเราสวัสดีค่ะบ่ายๆอย่างนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่าชงชาดื่มนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงจะได้เพิ่มพลังงานเพื่อที่จะได้มีแรงทำงานต่อน้ำผึ้งนี่บอกนิดนึงนะคะว่าลงไปแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องการอยากให้ทราบวันนี้เขาพาเราสงสัยเรื่องอะไรพึ่งเป็นไงครับพึ่งสร้างอะไรที่เขาถามสร้างน้ำหวานได้อย่างไรถามต่อเลยครับพึ่งสร้างน้ำหวานได้อย่างไรพึ่งไปเอาน้ำหวานจากดอกไม้มาค่ะมีคนอื่นเพิ่มเติมไหมครับปอนนท์บอกว่าพึ่งไปนำน้ำหวานมาจากดอกไม้เราทราบแล้วว่าการจะเกิดน้ำหวานเนี่ยมันจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด2ชนิด1คือดอกไม้2คือผึ้งเมื่อทั้ง2มาอยู่ร่วมกันดอกไม้ได้ประโยชน์เสียประโยชน์หรือไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงครับผึ้งช่วยอะไรเขานะผึ้งช่วยผสมเกสรผึ้งได้ประโยชน์ไหม
ได้ประโยชน์ยังไงได้น้ำหวานนะครับทีนี้ในภาวะของระบบนิเวศเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ขึ้นมาแทนคำว่าได้ประโยชน์จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกคำว่าเสียประโยชน์จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบและถ้าไม่ได้ไม่เสียประโยชน์จะใช้เลข0ดังนั้นกรณีนี้ดอกไม้ได้ประโยชน์สัญลักษณ์ของมันน่าจะเป็นอะไรครับบวกส่วนผึ้งล่ะครับบวกดังนั้นสัญลักษณ์ของทั้งคู่ก็คือบวกกับบวกโอเคเก่งมากนะครับถามว่าในโลกเรามีความหลากหลายอีกเยอะมั้ยสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดมั้ยครับหลายชนิดเมื่อนำสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเนี่ยมาเกิดความสัมพันธ์กันนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ในแนวนี้ทั้งหมดหรือไม่ไม่นักเรียนคิดว่ามันจะมีความหลากหลายมากกว่านี้ใช่ไหมครับซึ่งเราจะได้เรียนกันในวันนี้ว่าในระบบนิเวศเนี่ยมีภาวะความสัมพันธ์ใดบ้างที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตครูก็จะมีใบความรู้ให้แต่ละกลุ่มนะครับโดยที่กลุ่มที่1เดินแจกให้ครูด้วยนะครับข้างบนเป็นของเรา2และ3ให้ทุกคนหยิบใบความรู้ขึ้นมาคนละ1แผ่นใบความรู้ที่ครูแจกให้ทั้ง6กลุ่มนี้จะไม่เหมือนกันกิจกรรมที่กำลังจะบอกนักเรียนก็คือวันนี้นะครับเรากำลังจะศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับกิจกรรมแรกก็คือการศึกษาจิ๊กซอที่นักเรียนถืออยู่เนี่ยเป็นจิ๊กซอเรามีจิ๊กซอทั้งหมด6ชิ้นครูให้ศึกษากลุ่มละ5นาทีพร้อมหรือยังอ่านหาความรู้ไปก่อนเลยนะครับของตัวเอง1 2 3จับเวลาสามารถเขียนลงไปตรงนั้นได้สรุปในแผ่นจิ๊กซอได้เลยนะครับจะครบ5นาทีแล้วไหนใครยังอ่านไม่เข้าใจยกมือขึ้นไม่มีปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับทุกคนเก่งมากทีนี้ครูมีชุดคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเอาไปทำนะครับช่วยแจกครูให้เวลานักเรียนในการทำข้อสอบนี้5นาทีถ้าพร้อมแล้วครูจะจับเวลาเลยนะครับเริ่มทำข้อสอบเลยนะครับโอเคหมดเวลาทำข้อสอบทันไหมครับที่ไม่ทันเนี่ยคิดว่าเวลาเป็นอย่างเดียวที่ทำให้เราไม่ทันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเพราะตอนนี้เรารู้จักแค่กลุ่มละกี่ภาวะ1ภาวะเช่นกลุ่มที่1กลุ่มที่1เนี่ยหนูอ่านภาวะอะไรครับภาวะอิงอาศัยหนูก็จะตอบภาวะอะไรได้ทั้งหมดอิงอาศัยถามว่ากลุ่มอื่นตอบอิงอาศัยได้ไหมไม่ได้มีบางคนได้ใช่หรือไม่ทีนี้ครูให้กระดาษคำถามไปเนี่ย21ข้อเราเพิ่งทำได้ประมาณ 4-5 ข้อใช่หรือไม่ครูก็อยากจะให้กระดาษคำถามของครูเนี่ยเสร็จทั้ง21ข้อครูก็มีกิจกรรมให้เรียนทำก็คือให้เปลี่ยนกลุ่มใหม่แต่กลุ่มใหม่ที่ว่านี้จะต้องได้คนกี่คน6คนและ6คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นจะได้ภาวะที่ซ้ำกันหรือไม่ไม่ซ้ำกันโอเคไหมครับให้ทุกคนเปลี่ยนกลุ่มให้เวลา2นาทีครับครูอยากให้เราแบบตกลงกันในกลุ่มต่อไปนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างจิ๊กซอแต่ละชิ้นเช่นฉันคือพึ่งพาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าพึ่งพาคืออะไรอีก5คนก็เขียนคำตอบเองเข้าใจหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่มีชื่อว่ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญกันเถอะครูจะให้เวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มละ10นาทีเริ่มครับต่อไปจะเป็นช่วงของการนำเสนอผลงานแต่ก่อนจะนำเสนอเนี่ยจะให้ทำชิ้นงานก่อนชิ้นงานที่ว่านี้ก็คือครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับ
รับกระดาษฟลิปชาร์ตอ่ะช่วยครูแจกหน่อยกลุ่มละ1แผ่นที่กลุ่มของเราจะมีปากกาแล้วใช่ไหมครับปากกาครูมีไว้ให้กี่สี4สีทรัพยากรที่มีคือเท่ากันให้สรุปผลงานตามจินตนาการอาจจะเป็น My Math Concept Mapping เป็นการ์ตูนเป็นอะไรก็แล้วแต่นักเรียนโอเคไหมสุดท้ายแล้วจะมีการตัดสินครูจะมีสติกเกอร์ให้นักเรียนคนละ2ดวงแบบนี้เราจะมีการโหวตของเพื่อนหลังจากที่ทำเสร็จเราจะตัดสิน1ความสวยงาม1ดวงใจผลงานใครสวยที่สุดเอาดวงใจไปแปะ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 ในช่วงการประเมินเข้าใจไหมครับและใครนำเสนอดีที่สุดมีท่าทางประกอบเอาไปแปะอีก1ดวงให้เวลาในการสรุปผลงาน15นาทีครับเริ่มวันนี้พวกเราจะมาเสนอความคิดครับเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศครับภาวะที่หนึ่งนะคะภาวะแก่งแย่งแข่งขันเกิดในสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่รวมกันอีกฝ่ายได้ประโยชน์และอีกฝ่ายเสียประโยชน์ครับสัญลักษณ์คือบวกกับลบครับและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสามารถแยกจากกันได้เช่นผึ้งกับดอกไม้สัญลักษณ์คือบวกกับบวกค่ะค่ะพวกเรากลุ่มสมาชิกเก่าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็นำเสนอครบทั้ง6กลุ่มไปแล้วนะคะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนเก่งมากต่อไปจะเข้าสู่ช่วงของการประเมินกันเองซึ่งครูได้บอกไว้แล้วว่าครูจะแจกอะไรนะครับสติกเกอร์ส่งตัวแทนกลุ่มมารับซองสติกเกอร์กลุ่มละ1ซองแล้วแจกกันคนละ2ดวงนะครับทุกคนได้สติกเกอร์อยู่ในมือครบแล้วยกให้ครูดูหน่อยครับบ้านเรามีสติกเกอร์เป็นของตัวเองแล้วเกณฑ์ของเราในการประเมินของวันนี้มีกี่เกณฑ์2เกณฑ์เกณฑ์แรกคือสวยงามดังนั้นหัวใจดวงแรกก็ต้องให้กับผลงานที่เราคิดว่าสวยงามที่สุดดวงที่สองให้กับผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเดินมาเลยติดเสร็จกันหมดทุกคนแล้วเนาะถ้าครูจะนับเองเนี่ยคงจะไม่ไหวเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานับกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มของสุนัขจิ้งจอก24คะแนนปรบมือให้ด้วยนะครับรองลงไปก็คือ23อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้ที่สุดท้ายได้คะแนนถึงเท่าไหร่15แสดงว่าผลงานของหนูไร้ค่าไหมไม่เลยยังมีคะแนนยังมีคนยอมรับใช่หรือไม่ปรบมือให้กำลังใจกับคนที่ได้15คะแนนด้วยนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรานำเสนอเรียบร้อยแล้วครูก็จะมาร่วมกับนักเรียนสรุปแล้วก็อภิปรายกันว่าแต่ละภาวะเป็นยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเราเรียนมามีกี่ภาวะครับ6ภาวะภาพแรกไฮยีน่าแย่งทราบจ้ะสิงโตมดตัวใหญ่กับมดตัวเล็กใครจะชนะมดตัวใหญ่มดตัวใหญ่ชนะแน่นอนแล้วก็นก2ตัวนี้กำลังแย่งอะไรกันปลาการแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยได้ประโยชน์ทั้ง2ตัวไหมไม่ไม่ตัวชนะจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ได้ประโยชน์ตัวแพ้จะเสียประโยชน์ดังนั้นสัญลักษณ์ของภาวะนี้จะเป็นบวกกับลบเก่งมากนะครับต่อไปอ
นะครับอย่างไรก็ตามภาวะล่าเหยื่อเนี่ยจะต้องมีการพรางตัวเกิดขึ้นการพรางตัวเพื่อจุดประสงค์ใดมี2จุดประสงค์จุดประสงค์ที่1ผู้ล่าก็พรางได้ผู้ล่าพรางเพื่ออะไรครับไม่ให้เหยื่อเห็นในขณะเดียวกันเหยื่อพรางเพื่อไม่ให้ผู้ล่าเห็นนะครับพรางกันไปพรางกันมาไม่เห็นกันเองนะครับแบคทีเรียชนิดที่สร้างวิตามินในลำไส้คนเหมือนกันเขาอยู่ในลำไส้คนก็คือคนให้ที่อยู่ส่วนเขาก็สร้างอะไรให้กับคนวิตามินอันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะอะไรเอ่ยพึ่งพาสัญลักษณ์เป็นบวกบวกซึ่งคอนเซปต์ของภาวะนี้คือเขาจะขาดจากกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับนึกถึงคำว่าพึ่งพาอาศัยถ้าขาดจากการไปปุ๊บส่งผลต่อการดำรงชีวิตแน่นอนสรุปที่เราเรียนมาเราเรียนการทั้งหมดกี่ภาวะ6ภาวะภาวะแรกคือ competition คืออะไรครับการแข่งแย่งแข่งขัน predation ล่าเหยื่อไม่คิดภาษาอังกฤษได้ mutualism พึ่งพาอาศัย protocooperation ครับอะไรนะไม่ใช่ปรสิต protocooperationได้ประโยชน์ร่วมกันนะคุณอันนี้คุณมาดูทริคว่าใครแอบอ่านภาษาอังกฤษไหมปรสิตก็คือปรสิตที่ซึมเลยและสุดท้ายคอมเมนซาลิซึมคืออิงอาศัยโอ้โหถือว่าทุกคนเก่งมากเลยนะครับที่สามารถตอบคำถามครูจากการสรุปได้ทั้ง6ภาวะปรบมือตัวเองด้วยนะครับต่อไปมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ร่วมกันนั่นก็คือครูจะพานักเรียนเล่นเกมนะครับซึ่งเกมของครูเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงบนกระดานให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับมารับกระดานคำตอบและปากกาจากครูไปเลยกลุ่มละ1ด้ามนะครับซึ่งเกมของเราในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Relationship Game เป็นเกมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับสำหรับเกมของเรานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่ด้วยกันโดยจะมีแผ่นป้ายให้เลือกทั้งหมด3แผ่นป้ายเรามี3หมวดให้เลือกเราจะเลือกป้ายไหนก่อนอะไรครับทุกคนรักสปทมากเริ่มที่สปทนะครับสปทเป็นหมวดของ picture คืออะไรรูปภาพครูก็จะมีการสรุปคะแนนจากการเล่นเกมเสร็จแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเริ่มที่หมวดที่1 pictureถามว่าจากภาพคือภาวะความสัมพันธ์ใดของสิ่งมีชีวิตเขียนคำตอบลงไปครับห้ามให้กลุ่มอื่นได้ยิน5 4 3 2 1 0ทุกคนทุกกลุ่มยกคำตอบครับมาดูครับภาวะนี้น่าจะเป็นภาวะอะไรปรสิตมีกลุ่มที่พลาดคะแนนไปตั้ง4กลุ่มต่อไปเลือกหมวดแผ่นป้ายครับอะไรครับอะไรทูเพย์เป็นหมวดของจิ๊กซอหมวดของจิ๊กซอถ้าเปิด1ชิ้นกลุ่มไหนบอกว่าหนูพร้อมตอบค่ะเขียนคำตอบแล้วครูก็จะให้เธอคว่ำกระดานไว้เปิดเลขไหนก่อนดีเลข6ข้อนี้มีค่า16คะแนนเพราะฉะนั้นการขึ้นนำ 1-0 เมื่อสักครู่ชิวๆอย่าเสียงดังภาพนี้ใครดูออกว่ามันเป็นภาวะอะไรกลุ่มไหนคิดว่าจะตอบยกมือเคลื่อนแต่ยังไม่ต้องยกป้ายแสดงว่าทุกกลุ่มจะเอา16ใช่ไหมครับชูป้ายขึ้นทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มตอบขึ้นมามาดูภาพทีละภาพครับทุกคนกำลังคิดว่านี่คืออะไรไลเคนและมันก็คืออะไรครับไลเคนซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่ายเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะพึ่งพาอาศัยปรบมือตัวเองได้16คะแนนครบทุกกลุ่มนะครับจบไปแล้ว
วสำหรับหมวดจิ๊กซอของเราต่อไปเหลืออีกหนึ่งหมวดครับโดยนั่นก็คืออะไรยูนิเซฟเป็นหมวดของวิดีโอคุณจะแบ่งเป็น4วรรคของการดูวรรคแรกใครตอบตั้งแต่วรรคแรกเอาไปเลย20คะแนนถ้าตอบถูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมดูวิดีโอหรือยังพร้อมแล้วข้อแรกครับวรรคที่1 20คะแนนยกขึ้นให้ครูดูตอบอะไรกลุ่ม1ตอบแข่งแย่งแข่งขันกลุ่ม2แข่งแย่งแข่งขันกลุ่ม3แข่งแย่งแข่งขันกลุ่ม4แข่งแย่งแข่งขันกลุ่ม5แข่งแย่งแข่งขันกลุ่ม6แข่งแย่งแข่งขันเรามาดูวิดีโอให้จบก่อนนะครับสุดท้ายใครได้ไปยีนาดังนั้นวิดีโอนี้สอนเราเรื่องภาวะอะไรแข่งแย่งแข่งขันปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับ20คะแนนสรุปคะแนนกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มสิงโตในกลุ่มสิงโตลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มสิงโตด้วยนะครับนี่คือผู้ที่มีสมาธิดีและมีความรู้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าในโอกาสหน้าถ้าได้เล่นเกมให้มีสมาธินิดนึงก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับเราย้อนไปตรงที่เราทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่หรือไม่กลุ่มไหนชนะครับได้ดาวเยอะสุดยกมือหน่อยกลุ่มนี้ใช่ไหมครูอยากถามเคล็ดลับจากเธอนะครับว่ากลุ่มของเธอมีเคล็ดลับยังไงจึงทำให้ตัวเองเป็นผู้ชนะได้ในวันนี้ลองเล่าให้ครูฟังสิก็ตอนแรกครูแบ่งทั้ง6คนอยู่คนละกลุ่มใช่ไหมคะแล้วทีนี้แต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภาวะก็แบ่งการเรียนแล้วก็แบ่งการตกแต่งงานนะคะแสดงว่ากลุ่มนี้มีการวางแผนที่ดีนะครับอาจจะมีกลุ่มไหนที่เห็นต่างจากเพื่อนครับเราทำงานต่างจากเพื่อนยกมือขึ้นสีพัชนีว่าไงลูกก็ในตะกร้านะคะจะมีอยู่4สีสีชมพูแล้วก็ใช้ในการวาดภาพและอีก3สีที่เหลือแล้วก็ใช้ในการเขียนค่ะอ๋อเป็นการแบ่งปันทรัพยากรวัสดุที่เรามีให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดแต่อย่างไรก็ตามระหว่างนี้นะครับที่ครูเห็นนักเรียนพูดมาเนี่ยครูเห็นบางกลุ่มหลายกลุ่มว่ามีการโหวตกันเกิดขึ้นเพราะเราเถียงกันเราต้องโหวตและเอาเสียงข้างอะไรครับข้างมากไหนกลุ่มไหนทำแบบนี้บ้างยกมือให้ครูดูสิมีแค่กลุ่มเดียวเหรอที่มีการโหวตกลุ่มไหนมีการโหวตอีกยกมือขึ้นไม่ได้โหวตแต่ตกลงกันอยู่ใช่ไหมครับเช่นเธอควรจะวาดภาพใช่ไหมแล้วเราก็ยอมรับเลยการที่เรายอมรับแสดงว่าคนในกลุ่มอีกทั้ง5คนเนี่ยเขายอมรับว่าเราควรวาดภาพใช่หรือไม่อันนั้นคือเขาโหวตเราแล้วใช่ไหมครับนั่นคือเราใช้ประชาธิปไตยในกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนได้รับรู้ก็คือเราใช้ประชาธิปไตยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ตัวหรือยังครับว่าเราใช้ประชาธิปไตยรู้ตัวแล้วเราลองย้อนกลับไปครับก่อนที่มาเรียนวิชาครูเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรวิชาอะไรที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นประชาธิปไตยในการทำมายกตัวอย่างสินี่วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปทำอะไรครับเขาให้อะไรลูกเสือพวกเพลงเล่นนาฬิกาใช่หรือไม่เขาใช้ความเป็นประชาธิปไตยไหมใช่ใช้ตอนไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังสิเลือกหัวหน้าหมู่เราเลือกยังไงสุดท้ายต้องโหวตไหมครับโหวตโหวตมาแล้วจะให้เกิดผลดีหรือผลไม่ดีผลดีผลดีต่อเราหรือผลดีต่อส่วนรวมส่วนรวมอันนั้นค่อยว่ากันอันนั้นคือเรื่องของอดีตต่อไปมองไปในอนาคตอันใกล้ๆนี้เราจะเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนใช่หรือไม่ใช่อีกไม่นานจะเลือกครูอยากทราบว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยตรงนี้ไปแล้วเราจะนำความเป็นประชาธิปไตยตรงนี้ไปใช้ในการเลือกตั้งอย่างไรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติน้ำตาลเลือกกลุ่มของกลุ่มนี้เราคิดว่าคนคนนี้คือดีต่อส่วนรวมมากๆแล้วแต่ผลปรากฏว่าคนที่เราเลือกแพ้แต่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชนะเพราะว่าเขาได้เสียงข้างมากเราจะยอมรับไหมครับยอมหรือไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเสียงส่วนมากใช่หรือไม่นะครับการเรียนการสอนของครูวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะนำความเป็นประชาธิปไตยไปใช้ได้และต่อไปเราโตขึ้นเราต้องเลือกผู้นำหมู่บ้านกำนัน
สสสจสวขอให้ยึดคตินี้ในการเลือกผู้นำประเทศต่อไปเพราะเราคือเสาหลักของประเทศไทยในต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับหัวหน้าบอกครับขอบคุณค่ะกิจกรรมกลุ่มเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพที่เขามีอย่างเต็มที่โดยเขาจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเขามีความรู้และมีความสามารถมากเพียงใดโดยที่ครูไม่ต้องบอกความรู้เขาเลยครับที่สำคัญกิจกรรมกลุ่มนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะชีวิตที่เขาได้จากการทำกิจกรรมเหล่านี้มันจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะสามารถแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเขาได้ทุกปัญหาครับการสอนในครั้งนี้ที่ผมเลือกเสริมทักษะชีวิตในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของประชาธิปไตยนั้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการสอนนักเรียนให้รับทราบความหมายของประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบวิชาชีพครูนะครับก็ตั้งแต่เด็กครับผมเป็นเด็กที่เติบโตมากับยุคของการประเมินโรงเรียนในฝันครับในตอนนั้นผมอยู่ม.6 ครับมีความคิดอย่างเดียวว่าถ้าอยากยกระดับการศึกษาเนี่ยเราต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็เลยเลือกศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปนำความรู้ดีๆมายกระดับการศึกษาในชนบทและทุกๆวันนี้ผมก็คือข้าราชการครูที่ชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิครับ